วันนี้เด็กๆแต่งหน้าซูชินะคะสลายยามมีไข่กุ้งไข่กุ้งแล้วก็ปลาทูน่ากับปูอัดค่ะอันนี้เป็นปลาทูน่าสำหรับทำซูชิเดี๋ยวตักไว้กับปูอัดแล้วก็ทำได้เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนี่เราทำมันสูตรตัวเองสลายยามก็ใช้มือแต่เราต้องล้างมือก่อนถ้าไม่ล้างมือนี่ยุ่งเลยโอ้โหดูสิคะ จับน้ำแข็งติดมือมาด้วย